สวัสดีครับพี่ๆน้องทุกคนวันนี้นะครับเสนเสนอน,นะครับก็อยากจะมาทําเป็นรีวิวนะครับสั้นๆนะครับสำหรับคนที่กําลังหามือถือใช้อยู่เนี่ยในงบเนี่ยไม่เกิน9,000บาทเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือเจ้าตัว Redmi นะครับ Note 10 Pro เนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเองเนี่ยก็ได้ใช้งานมาันมาได้สักระยะหนึ่งนะครับก็เลยอยากจะมาทําเป็นรีวิวสันส้นๆ นะครับสำหรับคนที่สนใจเนี่ยก็รอเลยนะครับคือผมทำออกมาเนี่ยเป็น6ข้อดี4ข้อเสียนะครับของเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro นะครับก็เราจะเริ่มต้นเลยเนี่นะครับจะเริ่มต้นกันที่ข้อแรกเลยแล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยแกะเคสเนี่ยคือผมจะบอกว่า เวียี่เนี่ยเวลาที่เขาให้เคสฟรีเรามาเนี่ยเป็นเคสที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าแรกๆนี่เวลาใส่เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะฟิตอะมากๆเวลาแกะทีเนี่ยมันก็อาจจะลำคาญหน้าลำคาญนิดนึงแต่ว่าพอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะบอกว่าเคสแถมของเจ้าตัว redmi note 10 pro ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าผิวมันจะเป็นแบบแมท นิดหนึ่งนะครับฉะนั้นคือเวลาที่เราใช้จับไปเนี่ยมันจะไม่เป็นรอยมือเลยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่า Redmi เนี่ยใส่ใจกับเคสที่เขาให้เรามา,มาแล้วอันนี้เป็นเคสฟรีนะครับเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อจากที่อื่นเลยนะครับคือมันอยู่ในกล่องมาให้เราแล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันเป็นทัชที่มันดีมากๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกเลยเนี่ยก็คือในเรื่องของความร้อนความร้อนเนี่ย การค,ควบคุมความร้อนของเจ้าตัว Redmi Note 10 Pro เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับชิปเซตของเขาเนี่ยไม่ขี้เลอเลย Snapdragon 732G นะครับผมเองเนี่ยใช้งานเจ้าตัว Snapdragon 700 Series เนี่ยมาหลายตัวมากๆทั้ง710นะครับแล้วก็730 765แล้วก็มา732 ตัวนี้เนี่ยถือว่าควบคุมความร้อนได้ค่อนข้างที่จะน่าประทับใจมากๆเลย